คงที่แล้วครับขอบพระคุณทุกคนครับที่ติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆครั้งที่เจอก็จะถามว่าเขาภรรยาเป็นยังไงนะครับผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้สุภรรยาฟังภรรยาก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ตอนนี้เราสุขภาพดีขึ้นนะฮะเราก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะเรารู้เรียนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มาอยู่กับตัวเองอ๋อมันเกิดขึ้นได้มันก็หายได้ก็รู้สึกว่าดีใจครับครับภรรยาตอนนี้ก็หลังจากที่ครั้งที่เป็นโรคนี้นะครับ SLE เนี่ยต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับหมอก็เพิ่มยาให้ทานต่อจากนั้นก็ห่างมาเป็น1เดือนครั้งแล้วตอนนี้หาหมอมาปีกว่าแล้วเข้า2ปีก็2เดือนครั้งนะครับตัวยาก็ลดลงนะครับภรรยาก็อาการไม่มีอะไรกำเริบก็คุมอาการไม่ได้คุมอาหารไม่ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่มันดีก็คือสุขภาพจิตดีครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีก็รู้สึกว่าดีใจครับแน่นอนครับกังวลนอกจากเราจะกังวลแล้วการทำงานแล้วออกมาทำงานนอกบ้านเราก็กังวลอีกเราก็เครียดเรื่องภรรยาอีกภรรยาเองก็เครียดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาเครียดเรื่องลูกอีกถ้าเขาเป็นอะไรไปลูกมันก็คิดมากมาคิดมากฮะทุกคนก็อยากจะคิดตามอนาคตแต่สุดท้ายเราใช้ธรรมะมาคุยเรารู้เรียนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มาอยู่กับตัวเองอ๋อมันเกิดขึ้นได้มันก็หายได้อยู่ที่ตัวเราคิดยังไงคิดบวกไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายดีอากาศดีอาหารดีทุกอย่างก็ดีขึ้นดีขึ้นคงที่แล้วครับขอบพระคุณทุกคนครับที่ติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆครั้งที่เจอก็จะถามว่าเขาภรรยาเป็นยังไงนะครับผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้สุภรรยาฟังภรรยาก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ตอนนี้เราสุขภาพดีขึ้นนะฮะเราก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะมีสติทุกๆวันให้กำลังใจอาหารสำคัญที่สุดถ้าหากเรากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างมันก็ดีเองครับเรื่องการทำบุญเนี่ยผมว่าเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสให้กับสังคมให้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขในการให้ไม่ว่าจะการให้ด้วยการให้มีหลายอย่างให้ด้วยการให้ทานให้ธรรมทานแล้วก็การให้อภัยทานอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าการให้ทุกอย่างอ่ะมันมีผลต่อความสุขกับใจเราบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ใจที่มันให้ไปแล้วเนี่ยมันอิ่มมันมีความสุขเพราะฉะนั้นการทำบุญทุกอย่างมันมีผลของมันผลก็คือการอิ่มใจนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำบุญต่อไปเรื่อยๆบุญถ้าเราหยุดทำผมเชื่อว่ามันก็ไม่มีผลต่อเนื่องในอนาคตถ้าเราให้วันละนิดละหน่อยทำไปเรื่อยๆความสุขทางกายความสุขทางใจมันก็จะดีมันก็สิ่งดีๆก็จะเข้าหาชีวิตเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยได้ทำบุญเยอะขึ้นแล้วก็หาเรื่องราวสิ่งดีให้กับสังคมมากขึ้นเมื่อเราได้โอกาสกับสังคมเราก็จะหาโอกาสนี้คืนสู่สังคมมากขึ้นครับ